มารายงานมาอัปเดตกันหน่อยนะครับเพราะว่าการจราจรโดยเฉพาะทางเหนือกับทางอีสานเนี่ยคนทยอยกลับกรุงเทพค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าล่าสุดเห็นว่าการจราจรโดยส่วนมากยังเคลื่อนตัวได้ดีครับเริ่มกันที่สภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพในพื้นที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาครับช่วงเช้าจนถึงสายๆวันนี้ครับปริมาณรถเริ่มหนาแน่นโดยเฉพาะถนนมิตรภาพขาเข้ากรุงเทพมหานครบริเวณแยกบ้านสำริดตำบลทานปราสาทอำเภอโนนสูงมีรถสะสมเป็นทางยาวนะครับเนื่องจากว่าเป็นจุดกลับรถด้วยทำให้รถที่วิ่งมาทางตรงเนี่ยเวลาเจอจุดกลับรถเขาต้องชะลอนะให้รถที่ออกจากตัวเมืองได้เลี้ยวเข้าไปในตำบลสำริดเพื่อเข้าไปกราบไหว้สักการะอนุสาวรีย์คุณย่าโมย่าเหลือนะครับพอหลุดจากจุดนั้นมาได้คุณผู้ชมครับพบว่าปริมาณรถเบาบางคล่องตัวขึ้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคอยอำนวยความสะดวกระบายรถตลอดเวลาคาดว่าวันนี้ตลอดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะฮะเส้นนี้เนี่ยจะมีคนเดินทางกลับกทม.เป็นจำนวนมากครับครับส่วนที่สระบุรีครับช่วงเช้าที่ผ่านมาพบว่าพี่น้องประชาชนก็ยังคงทยอยเดินทางผ่านจังหวัดสระบุรีเข้ากรุงเทพมหานครนะครับก็ทำความเร็วได้ประมาณสัก 60-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในเส้นทางทางตรงบริเวณทางลงเนินเขาพื้นที่อำเภอมวกเหล็กต่อเนื่องไปที่อำเภอแก่งคอยก็มีรถค่อยๆลงเนินเขาติดขัดชะลอตัวบ้างบางจุดแต่ว่าค่อยๆเคลื่อนตัวมาได้ตามภาพเลยนะครับตำรวจทางหลวงเนี่ยมีการเปิดช่องทางพิเศษค้างเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาและพบว่าพี่น้องประชาชนบางส่วนหลีกเลี่ยงการจราจรเส้นมิตรภาพไปใช้เส้นทางอื่นแทนแต่อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงแค่ช่วงสายที่ผ่านมาเท่านั้นเดี๋ยวพอบ่ายๆจนถึงเย็นและหัวค่ำเนี่ยอาจจะมีรถตกค้างตามแหล่งท่องเที่ยวทางภาคอีสานบางส่วนออกเดินทางกลับเข้ากรุงเทพเพิ่มเติมรถก็อาจจะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นวางแผนการเดินทางกันดีๆนะครับใช่ค่ะส่วนการจราจรในตัวเมืองนครสวรรค์นะคะตำรวจจราจรนครสวรรค์เปิดช่องทางพิเศษอีกหนึ่งช่องทางค่ะบริเวณเชิงสะพานเดชาติวงศ์พร้อมกับใช้การควบคุมสัญญาณไฟจราจรด้วยมือแทนแบบอัตโนมัติเลยนะคะเพื่อเร่งระบายรถที่เดินทางมาจากภาคเหนือให้เข้าสู่กรุงเทพได้อย่างสะดวกขึ้นค่ะทำให้รถอย่างเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องแต่จากรายงานเข้ามานะคะก็ยังมีปริมาณรถจากสายเหนือที่ต้องผ่านตัวจังหวัดนครสวรรค์อีกจำนวนมากซึ่งอาจจะทำให้การจราจรค่ำนี้นี่แหละค่ะจะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวครับขณะที่ตัวเลขนะครับจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับมาดูกันหน่อยนะครับสรุปสถิติอุบัติเหตุทางท้องถนนประจำวันที่2มกราคมซึ่งเป็นวันที่5ของการรณรงค์นะฮะก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น307ครั้งครับมีคนเจ็บเนี่ย311รายเสียชีวิต34รายครับสรุปแล้วครับอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง5วันครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 2,221 ครั้งบาดเจ็บ 2,198 รายเสียชีวิตไป263รายแล้วนะครับจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดครับคือเชียงใหม่ครับ82ครั้งครับบาดเจ็บสูงสุดนะครับก็ยังเป็นเชียงใหม่เหมือนกันนะฮะ78รายนะครับจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดเป็นกรุงเทพครับ17รายส่วนสาเหตุครับแน่นอนเลยครับมาเร็วนะฮะขับรถเร็วก็ยังเป็นที่1นะครับครับ 34.85% ดื่มแล้วขับ 29.32% ตัดหน้ากระชั้นชิดประมาณ 20% นะครับเพราะฉะนั้นอย่าใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนดแล้วก็ดื่มแล้วอย่าขับนะครับครับขอให้ทุกท่านที่กำลังเดินทางอยู่ถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ